ครับบอมจังแต่โยนั่นนี่ครับดูจากแมปของ Anime Defender กันนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้ครับเรารีวิวตัวละคร Exclusive ตัวนึงดีกว่าครับก็คือตัวละครของ Legend กัปตันนะครับที่เป็น The Almighty นั่นเองนะครับผมนะครับโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับรีวิวต่อจากไคจูเลยนะครับสำหรับตัวของ Legend นะครับตัวนี้ผมไม่รู้ว่าตัวจากเรื่องอะไรนะฮะเพราะมันไม่ทราบเลยใครรู้หน่อยคอมเมนต์ให้หน่อยละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งผมด้วยละกันใครใส่โค้ดนี้นะครับจะได้รับเครดิตฟรีครับได้รับของดีตีโตเลยนั่นเองนะสำหรับตัว Legend นะครับกัปตันนะครับจะเป็นตัวละครตัวฮิวนะครับแล้วก็ดาเมจต้นอยู่ที่ 6,000 ตี 3.1 วิระยะ 35 นั่นเองนะครับขออนุญาตวางไคจูไว้ด้านหลังหน่อยละกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเอาไม่ตีนะครับประมาณนี้เลยครับเอฟเฟกต์สกิลก็จะตีแบบเติร์เข้าวงกลมนะครับใช้เงินเข้าวางเริ่มต้นครับอยู่ที่ 1,250 นั่นเองนะครับเอฟเฟกต์ก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับเป็นการยิงปืนอัพเกรดขั้นแรกครับ 2,200 ครับแล้วก็อัพเกรดขั้นที่2เป็นแอนิเมชันใหม่นะครับ 3,250 ครับผมนี่ก็ยังจมก็ยังคงเป็นแบบเติร์เข้าวงกลมเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนแอนิเมชันดูหน่อยสิก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็อัพเกรดขั้นที่3ครับ 4,250 ครับอัพเกรดขั้นที่4ครับเปลี่ยนแอนิเมชันใหม่นะครับผม4,950 ครับผมปุ๊บนี่นะครับก็ยังเป็นวงกลมเหมือนเดิมนะครับเซอร์เคิลเนาะแล้วก็ความสามารถติดตัวนะครับพาสซีฟของตัวเลเจนด์กัปตันครับก็คือเวลาเหมือนระโจมตีเนี่ยเหมือนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับจะเตะลูกน้องออกมาแบบนี้เลยนะครับเห็นปะ LT Soldier นะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะนี่ตึงมากนะครับอันนี้คือไม่รู้กลไกของมันจริงคือวางตัวปุ๊บมันเตะมาเลยหรือเปล่าหรือว่าเราต้องฆ่ามอนครับแต่คิดว่าน่าจะเตะออกมาเลยนะครับผมนะครับประมาณนั้นไม่น่าจะเหมือนตัวของทงจินวูเนาะที่ฆ่าปุ๊บแล้วจะเตะออกมาแล้วหักเลือดประมาณ 30% ของตัวที่ฆ่าไปเนาะนะครับแล้วก็เอาเกียรติขั้นที่5นะครับ 5,500 ครับผมโอเคครับโอเคขออนุญาตนะครับปึ๊บประมาณนี้นะครับอันนี้คือถ่ายช็อตด้วยนะนะครับนี่นะครับเอาเกียรติขั้นที่5ครับ 5,500 ครับเอาเกียรติขั้นที่6ครับเปลี่ยนแอนิเมชั่นใหม่นะครับ 6,500 ครับผมก็จะตีนแบบรายนะครับในขั้นนี้นี่เชโดค่อนข้างเหมือนพอยซันเลยนะครับประมาณนี้เลยโคตรตึงอ่ะขออีกรอบหนึ่งได้ปะนี่เท่นะผมว่าเท่นะแอบเท่อยู่แอบเท่อยู่นะครับอัพเกรดขั้นที่7ครับ 7,200 ครับอัพเกรดขั้นที่8ครับผมเปลี่ยนแอนิเมชั่นใหม่ครับ 8,500 ครับผมนี่แล้วก็จะตีนแบบกรวยแล้วกว้างมากเชี่ยคล้ายๆกิกองเมสเลยนะครับเอฟเฟกต์อันนี้คืออันนี้คือส่วนตัวผมมองอย่างนั้นนะขออีกรอบหนึ่งไหมขออีกรอบหนึ่งนี่นะครับใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยแต่เหมือนยิ่งอัพนะครับตัวของเลือดที่เสกลูกน้องออกมาเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับคิดว่าคงน่าจะเสกตามจำนวนที่เราอัพแต่ละขั้นไปด้วยครับตอนนี้จะ 90,000 แล้วครับอัพเกรดในขั้นที่9ครับ 9,850 นะครับอัพเกรดในขั้นที่10นะครับพอขึ้นมาในอัพเกรดที่10เนี่ยจะมีสกิลบีมบาเรทนะครับหรือว่าเป็นสกิลเพิ่มขึ้นมาเนาะในขั้นนี้นะครับแล้วก็อัพเกรดในขั้นที่10นะครับ 13,000 ครับผมแล้วก็จะตันอยู่ที่ประมาณ10ขั้นนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะใช้ได้เลยใช้ได้เลยเดี๋ยวต้องบอกได้เลยว่าวงของนางเนี่ยคือกว้างมากนะครับและสกิลของมันเนี่ยจะเหมือนจะเป็นการทำดาเมจแบบครั้งเดียวแล้วแบบหนักๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆรอดูนะผมจะให้เพื่อนๆรอดูนะครับว่าถ้าสมมติว่าผมกดรอมอนออกมานะครับกดสกิลไปแต่คิดว่าน่าจะตายก่อนเนาะเนี่ยกดสกิลไปครับรออีก36วินะครับผมรอแป๊บนึงนะผมจะทำการกดให้เพื่อนๆดูว่าดาเมจจากตอนแรก 3.7 ล้านนะครับมันจะเพิ่มขนาดไหนนะครับอันนี้มั่นใจว่ามันจะคูณขนาดไหนด้วยนะนะครับถ้าระวังด้านหน้ามันจะคุ้มกว่าด้วยเว้ยแต่เราก็มีตังค์อยู่เรารวยนะครับแต่มันจะรอนานมากเลยนะครับแต่วงไม่เนี่ยนะครับโอเคครับผมอีก4วินะครับ3 2หนึ่งนะครับผมจะเริ่มกดแล้วนะครับบีมบาเลตรอดูดาเมจ4ล้านนะครับเพื่อนๆรอแป๊บหนึ่งขอรอโทนนี้ก่อนนะครับกดบาเลตปุ๊บดาเมจก็จะเพิ่มประมาณนี้เลยนะครับโหเป็นการแบบยิงแบบรัวๆนะครับก็ประมาณนี้แต่จริงๆอ่ะถ้าเราให้มีประสิทธิภาพจริงคือเราเอามาไว้ด้านหน้าเว้ยเราจะมีประสิทธิภาพกว่าคูดาวประมาณ80วินะครับผมสำหรับตัวละครตัวของน้องเนาะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับสแตทนะครับเรามาดูสรุปกันเลยดีกว่าเนาะเลเจนด์ติปครับอยู่ที่ 14,394 เนาะตี 7.3 วิระยะ 61 นั่นเองครับสำหรับตัวอาร์ตัวของเลเจนด์กัปตันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่แบบด้านนอกครับสแตทเป็นยังไงกันบ้างดีกว่านะครับผมและนี่คือดาบนะครับตอนอันนี้คือเอฟเฟกต์ของน้องเนาะนี่ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาใส่เสื้อผ้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม
ก็จะเป็นชุดกรอบประมาณนี้เลยนะครับเจ๋งป่ะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นใจให้ผมด้วยละกันนะผมถ้าใครชื่นชอบเกี่ยวคลิปนี้นะครับหรือว่าเกี่ยวกับเกมนี้นะครับก็ยังมีช็อตให้ดูอีกเนาะก็สามารถไปดูได้นะครับผมก็ฝากดูกันด้วยครับประมาณนี้ครับผมตายยนต์ละครับผม